จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตผ่านการร่วมแรงร่วมใจและการรณรงค์อย่างเข้มข้นของผู้รักศิลปะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงเกิดขึ้นใจกลางเมืองบริเวณสี่แยกปทุมวันที่รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงเทพมหานครพื้นที่ตั้งที่คนเมืองเดินทางมาชื่นชมงานศิลปะได้ไม่ยากอีกต่อไปกว่าที่หอศิลป์กรุงเทพจะก่อตัวเป็นอาคารสถาปัตยกรรมร่วมสมัยขนาด9ชั้นใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่า10ปีแนวคิดการมีหอศิลป์กรุงเทพได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537โดยกลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยที่ต้องการผลักดันให้มีหอศิลปะร่วมสมัยขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสร้างสรรค์สำหรับประชาชนในสมัยของดร.พิจิตรรัตกุลเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีมติให้เริ่มโครงการหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปเป็นร่างกำหนดพื้นที่บริเวณสี่แยกปทุมวันเป็นที่ตั้งและทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารในปีพุทธศักราช2543แต่การเดินหน้าสร้างหอศิลป์แห่งนี้ต้องหยุดชะงักเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารกรุงเทพมหานครส่งผลให้โครงการหอศิลป์ถูกเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นอาคารเชิงพาณิชย์และให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนแทนที่จะเป็นภาครัฐให้การสนับสนุนทำให้องค์กรด้านศิลปะเหล่าศิลปินอาจารย์นักศึกษาและประชาชนรณรงค์คัดค้านความคิดนี้เกิดกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการทบทวนโครงการใหม่ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่การยื่นจดหมายร้องเรียนจัดกิจกรรมวันทวงหอศิลป์กรุงเทพมหานครกิจกรรมฉันเลือกหอศิลป์ไม่เอาศูนย์การค้าเดินขบวนศิลปะที่ยาวที่สุดในโลกจัดตั้งเครือข่ายประชาชนเพื่อหอศิลป์จัดกิจกรรมอาร์ตโวตเพื่อให้ประชาชนลงคะแนนสนับสนุนการสร้างหอศิลป์ในที่สุดการรณรงค์เพื่อหอศิลป์อย่างเข้มข้นยาวนานก็ประสบความสำเร็จเมื่อกรุงเทพมหานครในสมัยของนายอภิรักษ์โกสโยธินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายด้านศิลปะวัฒนธรรมและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครตามแบบเดิมในปีพุทธศักราช2547และในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2548จึงได้มีการลงนามปฏิญญาว่าด้วยเรื่องข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครระหว่างกรุงเทพมหานครและพันธมิตรด้านศิลปะวัฒนธรรมณอุทยานเบญจสิริซึ่งเป็นการให้คำมั่นถึงเจตนารมณ์ร่วมกันและนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีการลงนามความตกลงในปฏิญญาทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการเดินทางแต่ละย่างก้าวที่ยาวนานผนวกกับความร่วมมือร่วมใจและกับการรณรงค์ตลอดระยะเวลากว่า10ปีหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2551นิทรรศการอันเป็นมงคลงานแรกคือนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามด้วยนิทรรศการขนาดใหญ่และกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอีกมากมายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2552พร้อมจัดให้มีการแสดงนิทรรศการบารมีแห่งแผ่นดินหอศิลป์กรุงเทพได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่รองรับงานนิทรรศการและงานศิลปะอันหลากหลายชั้น7 8และ9คือพื้นที่นิทรรศการหลักเป็นที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ซึ่งหอศิลป์เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเองเป็นส่วนใหญ่
ส่วนพื้นที่ด้านล่างตั้งแต่ชั้น5ลงไปรองรับกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับการฉายภาพยนตร์การแสดงดนตรีละครเวทีอ่านบทกวีเสวนาวรรณกรรมไปจนถึงออกแบบสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีระเบียงทางเดินที่ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการย่อยอีกด้วยที่นี่ยังมีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะรวมทั้งห้องสมุดศิลปะและร้านค้าที่มีสินค้าเกี่ยวกับศิลปะและความคิดสร้างสรรค์มากมายหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงเป็นความภาคภูมิใจของผู้รักงานศิลปะและเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการส่งเสริมศิลปะระหว่างกรุงเทพมหานครและเครือข่ายประชาชนเพื่อหอศิลป์กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับส่งเสริมให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนั้นให้ความสนใจต่อเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและมีกิจกรรมทางด้านนี้มากขึ้นก็เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครหอศิลป์กรุงเทพมีงานนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านศิลปะอย่างหลากหลายและต่อเนื่องสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงผลงานผ่านตาผู้คนมานับไม่ถ้วนเกิดการแลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างศิลปินกับประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกลไกของสังคมในการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการบริหารงานของมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์ในการที่จะผลักดันให้หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือหอศิลป์กทมเป็นหอศิลป์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของความหลากหลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนในอนาคตทางคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการที่จะได้ผลักดันเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชุมชนระดับประเทศแล้วก็ในอนาคตก็คือในระดับนานาชาติระดับโลกและในระดับสากลต่อไปเพื่อให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้รวมถึงในเรื่องของความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยให้ได้มีโอกาสได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ที่สำคัญก็คือการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในระดับโลกเพื่อจะได้เกิดการพัฒนาความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์และสร้างจินตนาการรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่และพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปครับที่นี่จึงเป็นหอศิลป์เพื่อประชาชนขนาดใหญ่ที่กลายเป็นศูนย์รวมของการบอกเล่าเรื่องราวศิลปะร่วมสมัยใจกลางเมืองทุกคนสามารถมารวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมด้านศิลปะณที่แห่งนี้ศิลปะอยู่รอบตัวเราตราบใดที่เรายังรังสรรค์งานศิลปะอยู่ทุกคืนวันศิลปะกำลังเดินทางและเติบโตที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร